สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้ตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังวางแผนที่จะผลิตเครื่องบินยุคที่6ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะF-22 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกนั้นจัดอยู่ในประเภทเครื่องบินยุคที่5และกองทัพอากาศสหรัฐมีแผนที่จะตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินยุคที่6เพื่อมาแทนที่ F-22 ภายในปีนี้โดยที่กองทัพอากาศสหรัฐวางแผนที่จะผลิตเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่า F-22 นั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปัจจุบันยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหาเครื่องบินรบใดที่จะสามารถมาเทียบเท่ากับ F-22 ได้F-22 ซึ่งการพัฒนาได้เสร็จสิ้นในทศวรรษ1990และเริ่มนำมาประจำการตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาแม้ว่าจะผ่านมาถึง20ปีแล้วก็ได้รับการประเมินว่าไม่มีคู่แข่งที่ทัดเทียมได้เหตุการณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ F-22 คือในการฝึกรบกลางอากาศในปี2006เครื่องบิน F-22 ลำเดียวสามารถยิงเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามตกได้ถึง40ลำF-22 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวมค่าบำรุงรักษาประมาณ360ล้านดอลลาร์ต่อลำนั้นมีการผลิตออกมาเพียง195ลำเท่านั้นและประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่ใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้เนื่องมาจากในปี1998รัฐสภาสหรัฐได้ห้ามไม่ให้มีการส่งออก F-22 ไปยังต่างประเทศเพราะกังวลว่าจะมีการรั่วไหลของเทคโนโลยีเครื่องบินยุคที่6ที่จะมาแทนที่ F-22 นั้นยังคงเป็นความลับอยู่ในขณะนี้ตามที่สหรัฐอเมริกาประกาศเป้าหมายคือการผลิตเครื่องบินจำนวน200ลำและนำเข้าประจำการภายในปี2030โดยข้อมูลที่มีจนถึงขณะนี้สรุปได้ว่าเครื่องบินยุคที่6จะมีสมรรถนะการล่องหนที่ดีกว่า F-22 มีวิสัยไกลกว่าและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต่ำกว่า F-22 และสิ่งที่โดดเด่นคือการตัดแผ่นหางดิ่งออกไปซึ่งช่วยลดส่วนที่ยื่นออกมาที่อาจถูกตรวจจับโดยเรดาร์โดยปกติแล้วรูปทรงคล้ายปลากระเบนแบบนี้อาจมีความคล่องตัวต่ำแต่ในเครื่องบินยุคที่6ได้มีการวางแผนที่จะใช้เครื่องยนต์แบบปรับเปลี่ยนดะที่มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงเพื่อชดเชยความคล่องตัวที่ลดลงการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปรับเปลี่ยนได้นั้นมีมาตั้งแต่ทศวรรษ1960โดยเกฮาร์ดโนเมนซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาเครื่องยนต์เจ็ตได้ค้นพบว่าหากสามารถควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลผ่านแกนของเครื่องยนต์ได้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นั้นได้ด้วยกล่าวคืออากาศไหลผ่านมากขึ้นจะทำให้แรงและความเร็วที่มากขึ้นแต่ถ้าอากาศไหลผ่านน้อยลงก็จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้เครื่องยนต์แบบ Adaptive Circle Engine จะสามารถสลับระหว่าง2โหมดนี้โดยการให้โหมดความเร็วสูงแก่นักบินขนาดรบและโหมดประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับการบินลาดตระเวนหรือสำรวจทำให้นักบินสามารถควบคุมการใช้งานของเครื่องยนต์ได้มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์นอกจากนี้เครื่องยนต์ยังใช้วัสดุประเภทเซรามิกแมทริกคอมโพสิตซึ่งเป็นวัสดุที่ล้ำสมัยที่พัฒนาโดย General Electric มีน้ำหนักเพียง2ใน3ของโลหะแต่มีความแข็งแกร่งถึง2เท่าช่วยชิ้นส่วนของเครื่องยนต์มีความบางและน้ำหนักเบามากขึ้นส่งผลให้น้ำหนักรวมของเครื่องยนต์ลดลงเพิ่มพลังและประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงรายงานยังระบุว่าเครื่องยนต์จะทำให้ระยะการปฏิบัติการในโหมดการบินความเร็วเหนือเสียงได้ไกลขึ้นอย่างน้อย 30% เมื่อเทียบกับเครื่องยนต์แบบเดิมระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นนั้นคาดว่าจะครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกองทัพอากาศสหรัฐมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยที่จะนำมาปฏิวัติวงการบินและกำหนดทิศทางอนาคตของเครื่องบินขับไล่โดยในปี2028คาดการว่าการพัฒนาเครื่องยนต์จะเสร็จสิ้นและในปี2030กองทัพอากาศสหรัฐตั้งเป้าที่จะนำเครื่องบินขับไล่ยุคที่6ที่ติดตั้งเครื่องยนต์นี้เข้าประจำการนอกจากนี้คุณลักษณะพิเศษของเครื่องบินคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับโดรนไร้คนขับที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์โดรนที่เรียกว่าวินแมนจะทำหน้าที่ตรวจจับศัตรูรบกวนขึ้นวิทยุขนส่งและคอยให้การคุ้มกันกับเครื่องบินรบที่มีนักบินขับขี่กองทัพอากาศสหรัฐมีนโยบายที่จะลดต้นทุนโดยรวมโดยการจับคู่กับเครื่องบินรบที่มีนักบินขับขี่ซึ่งมีราคาประมาณ300ล้านดอลลาร์ต่อลำให้ทำงานร่วมกับโดรนไร้คนขับที่มีราคาถูกกว่าอีกประมาณ2ลำกองทัพอากาศสหรัฐยังเผยว่ามีแผนการจัดหาโดรนไร้คนขับจำนวน 1,000 ลำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของเครื่องบินรบยุคที่6จำนวน200ลำและเครื่องบิน F-35 อีก300ลำเพื่อให้บรรลุแผนการดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมากองทัพอากาศสหรัฐได้คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินไร้คนขับจำนวน2บริษัทแล้ว
สำหรับเครื่องบินที่มีนักบินขับขี่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนั้นคาดว่าจะได้รับการแข่งขันระหว่างบริษัท Lockheed Martin และ Boeing เนื่องจากบริษัท Northrop ได้ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอย่างไรก็ตามบางคนมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่บริษัท Lockheed Martin และ Boeing จะแบ่งบทบาทกันและพัฒนาร่วมกันอย่าง F-22 ก็มีบริษัท Lockheed Martin เป็นผู้ผลิตหลักแต่ Boeing ก็รับผิดชอบการผลิตปีกและบางส่วนของตัวเครื่องด้วยกองทัพอากาศสหรัฐมีแผนที่จะลงทุนถึง281,000 ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6อย่างไรก็ตามปัญหาก็คือจะต้องผ่านการพิจารณาจากสภาคองเกรสก่อนนอกจากกองทัพอากาศสหรัฐแล้วกองทัพเรือสหรัฐก็กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินยุคที่6โดยตั้งเป้าหมายให้ประจำการภายในปี2030อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้งบประมาณการพัฒนาถูกตัดลดลง 1,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการขาดงบประมาณเหตุผลก็เนื่องมาจากทั้งกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐประสบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6มากกว่าที่คาดการไว้ดังนั้นต้นทุนพัฒนาจึงมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเด็นท้าทายสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินรบยุคใหม่นี้ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะเป็นการลดต้นทุนการดำเนินการโดยรวมให้ต่ำกว่า F-22 แต่คาดการว่าต้นทุนการจัดหาเครื่องบินยุคที่6ที่มีนักบินนั้นแต่ละลำจะอยู่ที่ประมาณ300 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ต้นทุนของโดรนไร้คนขับแต่ละลำจะอยู่ที่ราวๆ30 ล้านดอลลาร์ดังนั้นคำถามใหม่ที่จะตามมาสำหรับเครื่องบินยุคที่6หลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วก็คือจะสามารถผลิตและนำมาใช้ได้กี่ลำแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็การสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ